ก็ยังไม่ให้เปิดหรอกตอนนี้ก็ต้องเปิดนะครับมันเกะกะไงไม่รู้เพราะว่าเปิดมันโล่งมองแล้วชัดครับก็ครับความรู้สึกแรกเหมือนแต่ที่เราเห็นชัดขึ้นอะความรู้สึกแรกนึกถึงบุญคุณคนที่ทำการผ่าให้ผมเนี่ยครับนึกถึงบุญคุณของคุณหมอและก็นึกถึงบุญคุณของเจ้านายผมคือคุณบินมลฤทธิ์กับคุณเอกพันธ์มลฤทธิ์นึกถึงที่ว่าเขาเนี่ยได้ช่วยให้ผมเนี่ยครับมองเห็นครับเนี่ยเหมือนเราได้มีชีวิตใหม่เลยไหมคะเพราะว่าได้สดชื่นขึ้นดีสดชื่นมากเลยอ่ะเหมือนกับชีวิตใหม่จริงๆนะครับถ้าใครไม่เชื่อผมก็ลองตาบอดดูสิครับ จะได้รู้นะครับว่าเป็นยังไงครับ สิ่งแรกที่ทำหลังจากที่แบบมองเห็นชัดแล้วคืออะไรคะก็นั่งต่อเพลงครับต่อเพลงที่เพลงใหม่ของผมเนี่ยทำเพลงใหม่กำลังจะไปร้องให้คนที่เขาอยากจะเอาผมไปร้องตอนที่ว่าผมหายป่วยแล้วเนี่ยครับแสดงว่าเพลงนี้ก็คือหยุดทำไปตั้งแต่ที่มองไม่ค่อยเห็นเลยใช่ไหมหยุดทำไปตั้งนานแล้วเพลงตั้งแต่ไม่มีตั้งแต่ตกไปแล้วตั้งแต่นั้นพอตอนนี้เพราะว่าสื่อกระแสที่อย่างเพลงที่ผมร้องเพลงใหม่นี่แหละผมก็ต่อสื่อกระแสดังเร็วทันใจโทเป็นไปได้ผู้ชายชื่อแสงสุรีอย่างนี้ครับอันนี้แต่งชื่อเพลงยังคะแต่งแล้วครับชื่อชีวิตแสงสุรีชีวิตแสงสุรีครับผมฝากไปด้วยครับบอกเล่าเรื่องราวที่ผ่านมาเล่าเรื่องราวที่ผ่านมาก็ทุกข์ทรมานลำบากเหมือนกันครับเพราะว่าเป็นคนที่ยากจนเป็นทุนเดิมอยู่แล้วยิ่งพอเรามาอยู่วงดนตรีหรือว่าอยู่เป็นนักร้องลูกทุ่งยิ่งจนเข้าไปใหญ่แทนที่จะรวยไอ้พูดไปก็เดี๋ยวจะหาว่าเราเนี่ยว่าต่อว่าในทุนอะไรเงี้ยคือผมไม่มีรายได้อะไรครับทางค่าเปอร์เซ็นต์เทปค่าเปอร์เซ็นต์แผ่นค่าร้องยังฟรีเลยนะครับอะไรอย่างเงี้ยครับตอนนี้มีงานติดต่อเข้ามาเข้าครับเข้าเยอะครับด้วยความสงสารที่เขาสงสารผมนี่แหละขอบคุณทุกท่านนะครับที่ให้ความรักเมตตาผมตลอดนะครับหลังจากนี้ก็แสดงคอนเสิร์ตได้เต็มที่แล้วใช่ไหมคะเพราะว่าก็เริ่มได้ครับประมาณแต่คุณหมอบอกว่าประมาณสักถ้าจะให้ดีจริงๆอ่ะต้องสัก2เดือนหรือ3เดือนไปแล้วเนี่ยดีแน่นอนครับผมมันจะ 100% เลยใช่ไหมคะครับมันจะถึง 70-90% เลยอะไรเงี้ยครับวางแผนชีวิตตัวเองหลังจากนี้ยังไงบ้างคะก็จะระวังตัวเองให้ดีที่สุดถ้าจะเข้าสังคมเข้าสังกัดอะไรต้องคิดให้มากที่สุดเลยทีเดียวนะครับเพราะมันพลาดมานี่มันแทบเอาคืนไม่ได้เลยเหลือแต่ชีวิตเท่านั้นเองที่ยังอยู่ได้ทุกวันนี้นะครับนะครับก็ขอฝากด้วยนะครับเป็นนักร้องระยะจนอย่างผมนะครับพยายามตั้งสติตั้งตัวให้ดีไม่ใช่ว่าตอนดังแล้วมีเงินก็ไปเที่ยวไปกินอะไรหมดอย่างผมนี่มันไม่พอจะกินมันไม่พอจะเที่ยวและมันไม่พอจะใช้นะครับใครเขาก็เห็นผมอยู่นี้จริงๆนะครับตั้งแต่แรกๆนะครับมันถึงเป็นที่มาของชีวิตของแสงสุรีรุ่งโรจน์ครับนี่แล้วมีใครเพลงอะไรติดต่อมาไหมมีเยอะนะครับครับแต่ว่าผมก็ขอคิดดูก่อนอะไรเงี้ยครับเพราะอะไรคะเพราะว่าอดีตมันก็ผ่านมามากนะครับที่เราเห็นมันแล้วประสบเหตุการณ์มาแล้วครับอย่างนี้เราเข็ดเลยไหมคะไม่อยากมีค่ายคือทำของเองก็ได้ทำไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยดีกว่านะครับพวกเพื่อนฝูงช่วยๆกันไปช่วยกันทำหากินไปงี้ดีกว่าแสดงว่าก็ตัดสินใจแล้วว่าคงอิสระไม่มีค่าอิสระครับอิสระแน่นอนเลยครับครับคุณนายยังยืนยันเหมือนเดิมใช่ไหมคะว่าจะไม่เปิดรับบริจาคก็คือจะขอรับเป็นงานร้องเพลงเป็นงานร้องเพลงครับเป็นงานร้องเพลงแต่ถ้ามีที่ท่านอยากจะทำบุญกับผมจริงๆนะครับทำบุญช่วยเหลือชีวิตของผมเนี่ยช่วยเหลือสัตว์โลกตัวเล็กๆคนหนึ่งเนี่ยที่ท่านจะได้บุญกุศลไปก็ช่วยมาได้ครับตามบัญชีของผมก็ได้จะหาว่าพูดกลับกอกนะครับบางทีอดไม่ไหวจริงๆครับเขาก็โทรมาต่อว่านะครับว่าทำเป็นหญิงบ้างอะไรบ้างไม่อยากจะรับอะไรอย่างเงี้ยผมไม่เคยหญิงเลยนะครับที่พี่ชายผมครับถามถึงเรื่องเพลงใหม่ที่แต่งอะค่ะมันใช่ต่อจากชีวิตแสงสุรีหรือว่าเป็นเพลงใหม่เลยอะค่ะเป็นชีวิตใหม่แสงสุรีชื่อเพลงอันใหม่ใช่ไหมน่าจะเป็นเทวดามาช่วยอีกเพลงหนึ่ง2-3เพลงมีเพลงเทวดามาช่วยมีเพลงชีวิตใหม่แสงสุรีอะไรเงี้ยแต่ชีวิตแสงสุรีผ่านไปแล้วอีกเพลงหนึ่ง
ที่ร้องฟังเมื่อกี้เนี่ยครับเหมือนอาก็จะไปลง YouTube เหมือนเดิมครับลง YouTube เหมือนเดิมครับผม YouTube แสงสุรีรุ่งโรจน์นะครับมีอะไรฝากถึงแฟนเพลงที่แบบรอคอยครับก็ฝากแฟนเพลงทุกคนนะครับก็ฝากแฟนเพลงทุกคนมีรักแฟนเพลงทุกท่านที่อย่างเมตตาสงสารแล้วก็ให้ความรักเมตตาแก่แสงสุรีนักร้องคนจนคนนี้นะครับหวังว่าพี่น้องคงจะช่วยกันอุปการะช่วยกันอุดหนุนผมอีกครั้งหนึ่งให้ผมได้มีโอกาสนะครับได้ร้องเพลงเพื่อหาเงินเลี้ยงตัวเองเลี้ยงชีพเลี้ยงครอบครัวตลอดไปครับขอบคุณค่ะรบกวนถอดอินเสิร์ต